พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริที่จะมีธรรมทายาทพระองค์ทรงเตือนพวกเราว่าเธออย่าเป็นอมิตสทายาทเลยเรามีธรรมที่จะบอกให้พวกเธอทั้งหลายรู้ว่าทายาทที่ได้รับผลแห่งการประพฤติธรรมนั้นมันวิเศษสุดอย่างไรมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้มันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆในโลกมันเป็นอะไรที่มากกว่าพลังงานอื่นๆแต่มันเป็นพลังงานแห่งการลงมือทำหรือลงมือกระทำนั่นเองนะคะแม่ก็รู้สึกขอบพระคุณมากเลยในองค์ความรู้ที่คุณแม่ได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้วเราก็เห็นว่าในทุกการทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราคือคนที่ได้ให้มรดกธรรมไว้เป็นมรดกโลกนะคะก็มีโอกาสแล้วทำเถอะคุณกำลังมีโอกาสที่จะได้หยุดอยู่กับการทบทวนแล้วโควิดมาเพื่อให้เราได้หยุดทบทวนนะคะเราก็ได้มองเห็นการทบทวนด้านในเหมือนขึ้นที่สูงเนี่ยมันต้องมีกำลังด้านในมันถึงจะมีกำลังของการเดินขึ้นที่สูงชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราจะรอเศรษฐกิจกลับมาแต่เราต้องทำงานหนักขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ที่พวกเราเองก็รู้สึกได้เราต้องรู้สึกไปกับมันนะมาที่นี่เถอะค่ะใครกำลังเก็บตัวหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไม่แน่ใจว่าเราจะทำอะไรดีกับการที่เราถูกเลย์ออฟหรือว่าโลกมันสะดุดเราต้องทำอะไรดีนี่แหละมาปลูกป่านี่แหละปลูกป่าแล้วก็ปลูกชีวิตทำอะไรดีๆที่จะทำให้เราไม่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าแต่เรากำลังทิ้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นมรดกธรรมและเชื่อว่ามันเป็นมรดกโลกสถานที่ที่จะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแห่งชีวิตเมื่อวานนี้เพชรยุพามาก็ลองเปิดเพลงโอ้ต้องขอบพระคุณเด็กๆที่สร้างมาเพื่อนี้เลยนะคะเพื่อการรักษาภาษาท่วงทำนองจังหวะและลมหายใจสิทธิ์ของดร.เพชรยุพาทำให้คุณยายรู้สึกว่าเวลาที่เราจะอ่านคำฉันหรือว่าเสถียรธรรมคำฉันทรักเนี่ยที่มันสนุกล่าเริงนะมันเป็นทั้งท่วงทำนองอื่นๆเดี๋ยวให้เพชรเข้ามาพูดมันน่ารักมากต้องเป็นคนหนุ่มสาวอะเราก็จะใช้เวทีนี้เลยนะคะลูกในวันที่11ที่แมนดาร่าเนี่ยค่ะก็จะได้มีโอกาสทิ้งมรดกธรรมของเธอไว้เป็นมรดกโลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของท่วงทำนองและลมหายใจที่เป็นจังหวะชีวิตนะคะ